ในครั้งนี้เราจะมาดูกันเรื่องในเรื่องของการออกแบบกราฟิกนะคะการออกแบบกราฟิกหรือว่าที่รู้จักกันว่าเป็นกราฟิกดีไซน์เนี่ยค่ะการออกแบบกราฟิกหรือว่ากราฟิกดีไซน์เนี่ยถือเป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทต่อการออกแบบแล้วก็กระบวนการผลิตสื่อค่ะโดยเฉพาะสื่อที่ต้องการให้มีการรับรู้ด้วยสายตาเช่นนิตยสารวารสารหรือว่าแผ่นป้ายโฆษณาเนี่ยหรือว่าต่อให้เป็นแผ่นป้ายสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีพวกบรรจุภัณฑ์แผ่นพับใบปลิวอะไรเงี้ยค่ะนักออกแบบเนี่ยจะเป็นตัวกลางที่สื่อความหมายระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสารผู้ส่งสารกับผู้รับสารค่ะจะมีนักออกแบบเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงคน2กลุ่มนี้เข้าด้วยกันเชื่อมโยงผู้ส่งสารเข้าสู่ผู้รับสารนะคะเกิดศักยภาพสูงสุดนะคะในฐานะที่จะต้องเป็นตัวกลางในการส่งสารและรับสารเนี่ยนักออกแบบเนี่ยค่ะเลยจำเป็นที่จะต้องค้นหาแล้วก็รวบรวมข้อมูลรวมไปถึงแนวทางต่างๆแล้วก็วางรูปแบบที่ดีที่สุดที่จะทำให้สื่อนั้นเนี่ยสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายค่ะให้เกิดการรับรู้ร่วมกันให้เกิดการยอมรับแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อสื่อที่มองเห็นค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของนักออกแบบกราฟิกนะคะส่วนความหมายค่ะความหมายของการออกแบบกราฟิกการออกแบบกราฟิกค่ะจะหมายถึงกระบวนการออกแบบต่างๆในสิ่งที่เป็นวัสดุ2มิติค่ะคือจะมีความกว้างแล้วก็มีความยาวจะมีความกว้างแล้วก็มีความยาวเช่นงานเขียนแปลนบ้านงานออกแบบโฆษณาการออกแบบลวดลายต่างๆภาพประกอบตัวอักษรก็เป็นการออกแบบกราฟิกอย่างนึงค่ะรวมไปถึงภาชนะบรรจุเป็นการออกแบบเพื่ออ่านอย่างเช่นการจัดหน้าหนังสือค่ะก็นับเป็นการออกแบบกราฟิกแล้วก็การออกแบบนิตยสารโฆษณาหีบห่อป้ายภาพยนตร์ป้ายโทรทัศน์หรือว่าโปสเตอร์แผ่นพับแล้วก็นิตยสารต่างๆเนี่ยก็ล้วนเป็นการออกแบบกราฟิกทั้งสิ้นนะคะสำหรับหลักการในการออกแบบโปสเตอร์เนี่ยค่ะหลักการนะคะหลักการเนี่ยเรารู้ไว้ก็ควรจะรู้ไว้แต่ว่าในการออกแบบจริงๆเนี่ยจะต้องมีหลายอย่างกว่านั้นแต่อันนี้นะคะเป็นหลักการที่เราต้องคำนึงของการออกแบบโปสเตอร์หลักการของการออกแบบโปสเตอร์นะคะอย่างแรกสุดต้องสื่อความหมายได้ค่ะอย่างที่สองนะคะต้องมีความชัดเจนแล้วก็ความเหมาะสมซึ่งความหมายของคำว่าชัดเจนแล้วก็เหมาะสมเนี่ยหมายถึงว่าจะต้องมีสัญลักษณ์ค่ะจะเน้นว่าจะมีการใช้สัญลักษณ์นอกจากการสื่อความหมายแล้วก็ความชัดเจนแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการใช้รูปภาพกับข้อความเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันค่ะสองอย่างนี้จะต้องสัมพันธ์กันนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการดึงดูดความสนใจค่ะแล้วก็มีความกระทัดรัดและข้อสุดท้ายค่ะคือต้องไม่วนเวอร์ค่ะต้องกระทัดรัดไม่วนเวอร์ค่ะนี่ก็จะเป็นหลักการทั้ง5ข้อค่ะการออกแบบโปสเตอร์อย่างแรกคือต้องมีการสื่อความหมาย
อย่างที่2เนี่ยจะต้องมีความชัดเจนเหมาะสมอย่างที่3เนี่ยรูปภาพและข้อความจะต้องเป็นไปในทางเดียวกันอย่างที่4จะต้องมีการความดึงดูดความสนใจและอย่างที่5เนี่ยจะต้องมีความกระทัดรัดค่ะสำหรับการออกแบบโปสเตอร์เนี่ยจะมีขนาดมาตรฐานอยู่นะคะซึ่งขนาดเนี่ยจะกำหนดอยู่หลายขนาดทั้ง31นิ้ว43นิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะมีเล็กๆหรือว่าใหญ่ๆก็ได้นะคะจะมีหลายขนาดเลยโดยการภาพประกอบเนี่ยจะต้องมีหลายอย่างค่ะทั้งภาพถ่ายภาพวาดภาพสีหรืออาจจะเป็นภาพขาวดำก็ได้นะคะซึ่งรูปแบบภาพเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจะทำเป็นค่อนข้างจะเป็นกราฟิกคือเป็นกึ่งๆสัญลักษณ์มากกว่าเราจะใช้เป็นกึ่งสัญลักษณ์นะคะกึ่งสัญลักษณ์ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทำแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการตีความขึ้นนะคะและที่สำคัญเนี่ยนอกจากตัวหนังสือแล้วเนี่ยมันยังต้องมีตัวอักษรซึ่งตัวอักษรเนี่ยการออกแบบโปสเตอร์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยตัวอักษรที่สำคัญเลยจะต้องมีหลายขนาดค่ะในเรื่องของตัวอักษรอันนี้สำคัญเลยนะคะว่าต้องมีหลายขนาดค่ะมีหลายขนาดแล้วก็ทำให้ไล่ความสำคัญกันลงไปสำคัญก็จะตัวใหญ่ถ้าเป็นหัวข้อที่รองลงมาขนาดก็จะตัวเล็กลงค่ะนะคะโดยผู้ออกแบบเนี่ยจะต้องพิจารณาเองค่ะว่าแบบขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นข้อความพาดหัวสำหรับขนาดกลางเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อความรองค่ะแล้วขนาดเล็กเนี่ยจะต้องมีเป็นข้อความรายละเอียดที่จะต้องนำเสนอสาระของข้อมูลซึ่งอันนี้ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาเองค่ะนอกจากนี้นะคะองค์ประกอบที่ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาด้วยเนี่ยก็คือขนาดสัดส่วนของตัวอักษรค่ะว่าสัมพันธ์กับระยะห่างของสายตาที่มองเห็นหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นระยะห่างที่20นิ้วค่ะถ้าเกิดเป็นป้ายที่ต้องการให้มองให้ระยะห่างที่20ขออภัยค่ะถ้าเป็นป้ายที่หรือว่าเป็นโปสเตอร์เนี่ยที่ต้องการมองที่ระยะห่าง20นิ้วหรือว่าประมาณ20นิ้วเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยควรจะมีขนาดประมาณ1ส่วน8นิ้วค่ะอันนี้คือระยะในการมองนะคะถ้าเป็น20นิ้วเนี่ยขนาดตัวหนังสือเนี่ยควรจะอยู่ที่1ส่วน8นิ้วค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าระยะเนี่ยระยะเพิ่ม5นิ้วตัวหนังสือตัวอักษรเนี่ยก็ต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มขึ้น1ส่วน8นิ้วค่ะทุกระยะห่าง5นิ้วที่เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากขนาดของตัวอักษรเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับระยะห่างแล้วยังต้องพิจารณาเรื่องระยะห่างระหว่างบรรทัดแล้วก็ความสัมพันธ์ของขนาดอักษรกับอายุของผู้อ่านอีกด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากการที่กำหนดขนาดของตัวอักษรนะคะสำหรับตัวอักษรที่ใช้เนี่ยสำหรับในส่วนของหัวหรือว่าของเฮดเนี่ยเราอาจจะคิดเป็นหัวแบบเป็นเข้ากับบริบทของเข้ากับบริบทหรือว่าเข้ากับเนื้อเรื่องของโปสเตอร์ได้สำหรับตัวที่เป็นเฮดนะคะก็คือตัวใหญ่สุดแต่สำหรับตัวอักษรที่มีขนาดเล็กหรือว่ารองลงมาเนี่ยเราจะนิยมใช้เป็นฟอนต์ที่เป็นกึ่งกราฟิกค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเป็นการเขียนกอไก่ค่ะถ้าใช้ลายมือเนี่ยมันอาจจะทำให้ทำลายผลงานของเราได้ถ้ากรณีใครเป็นสมมตินะคะถ้าแบบทำโปสเตอร์เกี่ยวกับไทยๆเนี่ยอันนี้หมายถึงกรณีโปสเตอร์ทำมือหรือว่าโปสเตอร์ที่เราทำกันง่ายๆเนี่ยจะเขียนขึ้นมาเนี่ยยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นเรา
ทำโปสเตอร์ว่าอนุรักษ์ความเป็นไทยเนี่ยค่ะแล้วลายมือเนี่ยเราเป็นลายมือวัยรุ่นมากเลยอ่ะสมมติเราเขียนคำว่าอนุรักษ์ความเป็นไทยนะคะเขียนอย่างเงี้ยลายมือโค้งๆลายมือวัยรุ่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็อาจจะทำให้คุณค่าของโปสเตอร์เนี่ยมันเสียลงได้ดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้ฟอนต์ที่ค่อนข้างจะเป็นฟอนต์ที่ไม่ทำลายรูปภาพเนี่ยใช้กันแพร่หลายค่ะยกตัวอย่างนะคะการเขียนกอไก่เนี่ยก็จะเขียนไม่มีหัวก็เป็นการเขียนโค้งๆแล้วก็ลากลงมาจะเป็นกอไก่ค่ะลองเขียนตามไปพร้อมกันก็ได้นะคะกอไก่เขียนได้หลายแบบค่ะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นกึ่งกราฟิกค่ะโค้งแล้วก็ลากลงมาถ้ากรณีมีความหนาก็คล้ายๆกันโค้งแล้วก็ลากลงมาง่ายๆเลยค่ะคือเราจะเขียนให้ซิมเปิลหรือว่าแบบมินิมอลที่สุดค่ะขอไข่ค่ะก็โค้งด้านล่างอาจจะมีหัวถ้าอยากให้มีหรือจะไม่มีหัวก็ได้ค่ะง่ายๆเลยลากเส้นตรงลากปิดเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูเยอะๆเลยค่ะกอไก่ขอไข่กอไก่นะคะเริ่ม1เส้นลากเส้นโค้งด้านบนแล้วก็ลากเส้นปิดแค่นี้เองค่ะขอไข่นะคะเหมือนคัดลายมือใหม่เลยไหมคะขอไข่แต่ว่าอันนี้มันจะง่ายกว่าค่ะก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราจะทำแบบเรียบๆแบบซิมเปิลแบบมินิมอลหรือว่าจะเติมหัวก็ได้ขอไข่นะคะสำหรับคอควายดูไปเร็วๆแล้วกันอ่ะคอควายค่ะคอควายก็จะเป็นคล้ายๆกอไก่คืออันนี้ใครจะเอาไปพัฒนาต่อหรือไปคิดต่อเองก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นการยกตัวอย่างให้ดูเป็นลักษณะการเขียนฟอนต์แบบเรียบๆคอควายงองูค่ะอาจจะมีหัวก็ได้นะคะอ๋อเพิ่มเติมสำหรับคอคนนะคะคอคนเนี่ยไม่น่าจะได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีคอคนเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะคือมีเติมขีดลงมาเรียบๆเลยเราจะใช้เป็นเส้นตรงส่วนของวงกลมแล้วก็เป็นขีดตามขวางเป็นจุดเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเพิ่มต้นคอละครั้งให้คอละครั้งให้ด้วยดีกว่าถึงจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ตามนะคะคอละครั้งก็อาจจะเป็นเหมือนมอม้าก่อนมันก็เติมข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมอม้าเติมผิดข้างหน้าประมาณนี้แต่แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเอาเองเจ้าจานค่ะเจ้าจานเขาชิงค่ะประมาณนี้ก็จะเห็นแล้วมันเรียบๆชอช้างลองวาดเหมือนขอไข่ก่อนนะคะเติมหัวเติมขีดอ่ะแค่นี้เองหรืออาจจะไม่มีหัวก็ได้เหมือนขอไข่แล้วก็ลากเพิ่มค่ะซอโซ่ซอเสื้อก็คล้ายกับชอช้างเลยวาดเหมือนขอไข่แล้วก็เติมขีดแล้วก็มีขีดเล็กๆแค่นี้เองค่ะชอกระเชอร์นะคะวาดเหมือนกอไก่วาดเหมือนทอถุงค่ะขออภัยแล้วก็เติมด้านหลังนี่ค่ะชอกระเชอร์แค่นี้เองย่อหญิงค่ะย่อหญิงก็คล้ายกับชอเชอร์แต่ว่าไม่ต้องมีขีดตรงนี้ไม่ต้องมีขีดตรงนี้ไงคะ
ไม่ต้องมีขีดเล็กๆตรงนี้อ่ะเป็นอย่างนี้เลยชกเชอร์ยอหญิงรอชดาค่ะรอชดาอย่างนี้ก็วาดเหมือนกอไก่มีขีดข้างหน้าคนนี้ก็อาจจะคิดเองว่าเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะคือเราแค่ใช้สื่อความหมายค่ะมันจะเป็นยังไงก็ได้ประมาณนี้ก็ได้ตอปตะค่ะตอปตะก็คล้ายๆกับดอชดาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีขีดตรงนี้เพิ่มมาหรือจริงๆมันก็ได้หลายแบบอะค่ะว่าจะเป็นขีดค่าอย่างนี้เลยก็ได้เสมอกันก็ได้ว่าจะเป็นหยุกหยักไปเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะมันก็ได้หลากหลายทอสันฐานจริงๆเราก็ดูออกแล้วใช่ไหมคะมีเติมขีดขึ้นมาก็ได้จริงมันก็จะไม่ได้จำกัดมากค่ะว่าต้องเป็นยังไงก็ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวอะไรว่าเอาให้เป็นสัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ตรงกันก็คือกรณีนี้เป็นตัวอักษรที่ไม่ทำลายรูปภาพเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวเรียบๆใช่ไหมคะทอนางมนทอนางมนโทค่ะก็สนุกดีนะคะลองเขียนเล่นดูเขียนไว้เพลินๆทอนางมนโททอพุทเท่าก็เขียนเหมือนดอเด็กก่อนค่ะดอเด็กเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เติมขีดนอนเนนะคะเขียนเหมือนทอถุงแล้วก็โค้งมาอย่างนี้จะต่างกับชอกระเชอนะคะนี่ขีดมันจะอยู่ข้างหลังแทนดอเด็กค่ะดอเด็กต่อเต่าคล้ายๆกับดอเด็กค่ะขีดอย่างนี้ลงมาโค้งทอถุงทอทหารถ้าเขียนลองเขียนดูค่ะจะคิดจะดีไซน์เองใหม่ก็ได้อันนี้จะเป็นแค่แนะนำวิธีหนึ่งเฉยๆทอธงมานี่ก็ได้นอนหนูค่ะนอนหนูนี่ไม่มีอะไรแค่โค้งขออภัยค่ะอันนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็โค้งลงมาอย่างนี้เหมือนตัวยูอะค่ะเหมือนตัวยูเลยบอใบไม้บอใบไม้นี่คล้ายๆขอไข่ค่อยๆยืดออกจะมีหัวก็ได้หรือไม่มีก็ได้ปอปลาเหมือนบอใบไม้ค่ะแค่ยืดขึ้นหอพึ่งหรือจะเป็นโครงก็ได้หรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะมันได้หลายแบบนี่ก็ได้หลากหลายค่ะฟอฟ้าแค่เขียนให้ดูเป็นไอเดียเฉยๆนะคะพอพานก็คล้ายๆกันแล้วอันนี้แค่กับด้านหัวพอฟันก็เหมือนพอพานใช่ไหมคะแค่หางยาวขึ้นพอสำเภาเหมือนก็ไก่ค่ะแค่มีหัวด้านนอกมอม้าเหมือนตัวยูกับข้างไงคะเหมือนตัวยูกับข้างยอยักษ์ก็เหมือนตัวยูแล้วเราก็เติมขีดเข้าไปขีดข้างเนี่ยค่ะรอเรือค่ะจริงๆรอเรือเขียนได้หลายวิธีนะคะอาจจะเป็นเขียนเป็นตัว S ก็ได้หรืออาจจะเขียนเป็นเหลี่ยมๆก็ได้เป็นคล้ายๆตัวเจอย่างนี้ก็ได้
ือเขียนเป็นตัว S โค้งๆอย่างนี้ก็ได้ก็ได้ได้หลากหลายเลยค่ะเป็นตัว S ก็ได้ลอลิงเหมือนตัว N แล้วก็ซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งค่ะลอลิงเป็นโค้งๆแล้วก็โค้งไปอีกชั้นจะมีหัวก็ได้วอลแหวนวอลแหวนไม่มีอะไรค่ะแค่โค้งมาตรงนี้จะทำเป็นโค้งเล็กๆหรือว่าจะทำเป็นขีดก็ได้จะให้ความรู้สึกที่ต่างกันนิดหน่อยนะคะซอสซาลาเหมือนคอควายค่ะแล้วก็เติมขีดไม่มีหัวก็ได้ตรงนี้ก็ได้สอบอลฤษีหรือว่าสอบฤษีเหมือนบอใบไม้ใช่ไหมคะก็มีขีดง่ายๆเลยค่ะสอเสือสอเสือก็เหมือนลอลิงใช่ไหมคะก็มีขีดหอหีบค่ะหอหีบหอหีบนี่จะยากหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะขีดโค้งลงมาตัดขึ้นไปลงมาแต่นี้ครั้งนี้ก็ขึ้นกับใครอยากลองดีไซน์เองก็ลองดูนะคะเขียนฟอนต์ควรจะหัดเขียนให้เป็นนะคะถ้าอยากทำงานด้านออกแบบโรจูลาค่ะโรจูลาอันนี้ก็หลากหลายค่ะเหมือนพอพานเขียนได้หลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะความชอบนี่ก็ได้นี่ก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้เขียนเป็นส่วนของวงกลมมากกว่าอย่างนี้จะดีกว่าคืออย่างนี้มันไม่ค่อยมันจะดูเป็นการ์ตูนไปหน่อยถ้าเขียนเป็นส่วนของวงกลมได้ก็จะดีอะค่ะประมาณนี้ค่ะให้แบบดูเป็นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นตรงเส้นโค้งอย่างเงี้ยค่ะให้ดูมันไม่ม่วงไงคะอ่างก็ได้หลายอย่างนี่ก็อ่างวงกลมตัวโอก็อ่างตัวโอแล้วมีขีดก็อ่างหลากหลายค่ะฮอนุฮูก็คล้ายๆอ่างอาจจะเป็นกลมๆแล้วก็มีตัดอ่ะจะดูออกแหละขออภัยค่ะถ้าเราทำเป็นส่วนของวงกลมได้มันจะสวยกว่าหลายแบบค่ะดีไซน์เอาเองได้อันนี้แค่เขียนพอเป็นไอเดียอาจจะไม่ต้องมีหัวก็ได้อ่างไม่ต้องมีหัวก็ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นไอเดียนะคะไอเดียเกี่ยวกับวิธีการเขียนตัวหนังสือเราจะเขียนให้ดูเร็วๆอีกครั้งนึงอันนี้จะขอยกตัวอย่างแบบเดียวนะคะขอขวดขอควายขอคนขอระฆังงองูต่อจานช้อชิงช้อช้างต่อโซ่ชอกเชอร์ยาหญิงรอชดาค่ะตอปตักทสันฐานพอนางมณโฑพอผู้เฒ่าลอเนนค่ะลอเด็กต่อเต่า
ทอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาปอพึ่งปอฝาปอพานปอฟันปอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาราสอเรือสีสอเสือหอหีบรอจุฬาออ่างแล้วก็หอนกฮูกค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการเขียนแบบคร่าวๆนะคะจะยกตัวอย่างสมมุติลองเขียนยาวๆดูนะคะก็จะเราฝึกเขียนเร็วๆแล้วเราก็จะเขียนได้เร็วขึ้นค่ะก็จะเขียนพอเราเขียนจนชินเราก็ใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะอย่างเช่นเขียนคำว่าการออกแบบตัวอักษรเห็นไหมคะว่าพอฝึกเขียนตรงท่องเนี่ยก็ใช้เวลาแบบเดียวใช้เวลาไม่นานเลยค่ะเดี๋ยวส่วนเรื่องสระเนี่ยจะยกตัวอย่างสระที่ใช้เยอะแล้วกันนะคะเช่นสระเอสระแอก็คือสระเอสองอันไม่หันอากาศสระอีสระอีสระอึสระอือสระโอสระไอโอสระไออันนี้คือไม้มาลายอะค่ะก็มีสระอะอาจจะเป็นอย่างนี้อะหรือว่าจะเป็นขีดสองขีดก็ได้วรรณยุกต์นะคะไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาอ่ะก็ไม่มีอะไรยกตัวอย่างเช่นเขียนเร็วๆนะคะเขียนคำว่านักออกแบบผลิตภัณฑ์อ่ะลองเขียนไปพร้อมกันก็ได้จะได้หัดเขียนให้เร็วๆนักออกแบบผลิตผ่านเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเขียนจนชำนาญแล้วเนี่ยก็ใช้เวลานิดเดียวนะคะก็ลองหัดเขียนเขียนดูอันนี้ก็ไม่ได้มีกฎหรือไม่มีอะไรฟิกสไตล์ตัวมากแต่ว่ายังให้ลองหัดเขียนให้เป็นกึ่งกราฟิกดูนะคะถ้าเกิดว่าเขียนได้เนี่ยก็จะดีเพราะว่ามันจะเป็นฟอนต์ที่อย่างที่บอกไปค่ะว่ามันจะเป็นฟอนต์ที่ไม่ทำลายภาพของเรามากนักถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จัดให้มันอยู่ผิดที่ผิดทางจริงๆค่ะก็จะเป็นลักษณะการเขียนฟอนต์ให้ดูเร็วๆอีกรอบนะคะนี่จะเป็นกอไก่ถึงบอใบไม้นี่ก็เป็นปอปลาถึงหอนกฮูกส่วนพวกนี้จะเป็นสระที่ใช้เยอะๆนะคะเขียนเร็วๆออกแบบกราฟิกออกแบบกราฟิก
specific ค่ะเห็นไหมคะว่าใช้เวลานิดเดียวเองถ้าเราเขียนจนชินแล้วอันนี้ก็ต้องลองไปดีไซน์ต่อเองนะคะว่ารู้สึกว่าเขียนยังไงให้มันเหมาะกับภาพในบริบทต่างๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยให้เข้ากับเนื้อหาของภาพนั้นๆอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปค่ะจะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์นะคะสำหรับสัญลักษณ์ในการออกแบบค่ะจะมีหลักการอยู่3อย่างนะคะหลักการอย่างแรกสุดค่ะก็คือสัญลักษณ์เนี่ยจะต้องง่ายๆแล้วก็ต้องชัดเจนค่ะและที่สำคัญสัญลักษณ์เนี่ยจะต้องสื่อความหมายได้ค่ะง่ายๆในที่นี้นะคะก็จะหมายถึงว่ามันต้องไม่ซับซ้อนค่ะไม่ซับซ้อนจนเกินไปซึ่งปัจจัย3ข้อเนี่ยมันจะส่งเสริมกันแล้วกันค่ะเพราะว่ามันง่ายมันก็เลยชัดเจนและพอมันชัดเจนมันก็เลยสื่อความหมายได้นะคะมันก็จะเป็นปัจจัย3ประการนี้มันก็จะส่งเสริมกันโดยในการออกแบบเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์มาตรฐานอยู่ซึ่งเป็นเอาไว้เป็นไอเดียเพิ่มเติมในการออกแบบแล้วกันนะคะสัญลักษณ์มาตรฐานซึ่งอันนี้ประกาศโดย ISO ค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนควรจะรู้กันโดยทั่วๆไปนะคะซึ่งเราก็ควรจะศึกษาเอาไว้ว่าเพื่อแนวทางในการออกแบบต่อไปว่าจะได้มีไอเดียว่างว่าเพราะว่าอันเนี้ยที่เขาคิดมาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการวิจัยต้องมีการออกแบบมาดีแล้วว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนเนี่ยจะดูออกแล้วก็เห็นได้ตรงกันนะคะก็จะมีว่าถ้าเกิดว่าเป็นของที่เปราะหรือแตกได้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับแก้วน้ำค่ะยังคล้ายๆกับแก้วน้ำอันนี้ก็คงเคยเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมคะเพราะเป็นวัตถุที่แตกได้เวลาทำสัญลักษณ์นี่ต้องทำเนียบๆค่ะอาจจะใช้ลิควิดเปเปอร์ช่วยได้หรือว่าจะใช้เป็นใช้ดินสอระบายเอาก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องมีแค่ความเข้มเดียวนะคะคือแค่ดำกับขาวหรือว่าสีดำหรือว่าน้ำเงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยกับสีขาวหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์เดียวกันนะคะว่าเป็นวัตถุที่สามารถแตกได้ค่ะก็คือต้องใช้ความระมัดระวังในการขนส่งค่ะอันนี้เป็นมาตรฐานของ ISO เลยก็คืออันนี้ก็เป็นอันแรกนะคะเป็นแก้วธรรมดาอันที่สองเป็นแก้วแตกแล้วก็แบบที่สามค่ะแบบเป็นจะเป็นลักษณะคล้ายกับไข่ทุกอันจะถมดำนะคะซึ่ง3อันเนี้ยค่ะเราก็เข้าใจตรงกันใช่ไหมคะถ้าเห็นว่ามันเป็นแก้วไวน์นะมันเบาบางมันแตกได้หรือว่ามันเป็นไข่อย่างเงี้ยมันก็ไม่มั่นคงเบาบางจะเป็นลักษณะของวัตถุที่แตกได้ค่ะอาจจะเคยเห็นที่อยู่ตามลังกระดาษอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบให้ระวังของข้างในด้วยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าให้ถือด้วยความระมัดระวังถ้าเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าต้องถือด้วยความระมัดระวังสัญลักษณ์จะเป็นอย่างนี้ค่ะดูออกไหมเอ่ยว่าเป็นรูปอะไรเราดูตอนเสร็จแล้วกันนะคะ
ค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าต้องถือด้วยความระมัดระวังก็จะเป็นเหมือนรูปคนถือของอะค่ะหรือว่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเป็นรูปของเนี่ยในการออกแบบเราจะไม่ค่อยใช้เส้นนะคะส่วนมากจะเป็นกึ่งๆระนาบถ้าเส้นเนี่ยก็ต้องเป็นเส้นที่มีความหนาไม่ใช่เส้นบางๆผมเข้าไปอ่ะก็จะเป็นรูปมือประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะเข้าใจในตรงกันว่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าต้องถือด้วยความระมัดระวังนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีสัญลักษณ์อื่นอีกที่สามารถเข้าใจได้ทั่วไปอย่างเช่นสัญลักษณ์บอกว่าห้ามเปียกห้ามเปียกนะคะก็จะมีเป็นรูปร่มเราอย่างที่บอกไปค่ะว่าจะต้องเป็นระนาบดำขาวเท่านั้นถ้าจะให้สวยเนี่ยต้องเป็นดำแล้วก็มีการเว้นขาวด้วยค่ะอย่างนี้นะคะถ้ามันติดกันไปเลยเนี่ยมันก็จะดูเป็นก้อนๆ อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีการเว้นขาวค่ะอย่างนี้ค่ะก็เลยมีการเว้นอันนี้เป็นสัญลักษณ์สากลแล้วนะคะการเว้นขาวว่าเนี่ยห้ามเปียกห้ามเปียกนะต้องกางร่มหรือว่าจะเป็นรูปนี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็คือเป็นกลมๆแล้วก็คิดค่าอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือห้ามใช่ไหมคะแล้วข้างในเนี่ยเป็นรูปน้ำเห็นไหมคะว่าง่ายๆเลยเนี่ยแค่เป็นขีดค่าเนี่ยแล้วก็มีน้ำแล้วทุกคนก็เข้าใจได้ตรงกันเลยว่าเนี่ยมันคือห้ามเปียกใช่ไหมคะเนี่ยห้ามเปียกทุกคนก็เข้าใจเหมือนกันว่าเนี่ยห้ามเปียกแค่กลมแล้วก็มีขีดค่าหรือเป็นรูปร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีอื่นๆอีกอย่างเช่นถ้าบอกว่าห้ามเอียงใช่ไหมคะก็จะเป็นห้ามเอียงก็ง่ายๆเลยอันนี้เราคิดเองก็ได้ว่าต้องมีตอนแรกเราก็คิดก่อนว่าเอียงมันคืออะไรทำยังไงให้คนเข้าใจความหมายว่าเอียงเอียงมันคืออะไรคะทีนี้อันนี้คือจะพูดถึงของสัญลักษณ์มาตรฐานของ ISO แต่ว่าให้เราลองคิดตามไปด้วยว่าถ้าเราคิดเนี่ยเราจะคิดแบบเดียวกับเขาหรือเปล่าเอียงมันคืออะไรคะคือไม่มั่นคงอย่างเช่นอะไรมีสามเหลี่ยมแล้วมันทิ่มด้านความอยู่อย่างนี้ก็รู้สึกไม่มั่นคงใช่ไหมคะจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่มั่นคงรู้สึกเอียงอย่างนี้ค่ะอย่างเงี้ยไม่มั่นคงของ ISO ก็คล้ายๆกันค่ะของ ISO ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นขีดค่าเพราะว่าห้ามไงค่ะห้ามอันนี้คือห้ามแล้วยังไงต่อห้ามแล้วก็ห้ามเอียงห้ามเอียงเป็นสัญลักษณ์ของ ISO ทุกคนเห็นนี้ก็เข้าใจตรงกันว่ากล่องๆนี้ห้ามเอียงหรือว่าถ้าเป็นอย่างรูปนี้นะคะเข้าใจว่าอะไรลูกศรมันหมายถึงแสดงทิศทางอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็มีพื้นสัญลักษณ์นี้จะหมายถึงว่าเอาด้านนี้ขึ้นค่ะอันนี้จะเห็นได้ทั่วไปเลยนะคะตามพวกลังที่บรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยด้านนี้ขึ้นนี่ก็เข้าใจเลยว่าลูกศรเนี่ยมันหมายถึง
ทิศทางใช่ไหมคะอันนี้พอลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็มีพื้นเนี่ยก็หมายถึงว่าด้านนี้ขึ้นถ้าบอกว่าเปิดตรงนี้นะคะจะใช้ยังไงง่ายๆเลยค่ะก็จะเป็นรูปกล่องเปิดอย่างที่บอกไว้นะคะว่าการทำกราฟิกเนี่ยหรือว่าทำสัญลักษณ์เนี่ยเราจะไม่ใช้เส้นบางถ้าเป็นเส้นก็ควรจะเป็นเส้นหนาๆอันนี้บอกว่าห้ามเปิดใช่ไหมเอ้ยขออภัยค่ะบอกว่าเปิดด้านนี้ใช่ไหมคะก็เป็นรูปกล่องเปิดง่ายๆเลยมันแปะอยู่ด้านไหนเนี่ยคนก็เข้าใจว่าให้เปิดด้านนี้ไงคะเป็นกล่องคนก็กำลังเปิดอันนี้คือฝาที่เปิดออกจะมีสัญลักษณ์อื่นๆอีกอย่างเช่นบอกว่าให้เก็บไว้ในที่ที่เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บไว้ในที่เย็นอาจจะเป็นรูปน้ำแข็งอันนี้เราลองดีไซน์เองนะคะอาจจะเป็นรูปน้ำแข็งเป็นเกล็ดน้ำแข็งเราก็ทำเส้นหนาเนี่ยค่ะก็พอจะเข้าใจได้หรือว่าถ้าของ ISO เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นรูปเพนกวินค่ะอันนี้ก็จะเป็นของ ISO อ่ะทำไมว่าเราต้องถมดำพวกสัญลักษณ์นี้ต้องทำให้เงียบๆนะคะเห็นไหมคะว่าเขามีการเนี่ยเว้นขาวก็ดูออกว่าเป็นตาทั้งจริงๆปกติแล้วเนี่ยตาสีดำใช่ไหมคะแต่ว่าในที่เนี้ยเขาเป็นดำแล้วก็มีขาวก็เลยรู้แล้วว่าสีขาวเนี่ยมันคือตาเป็นตัวอะไรเอ่ยดูออกกันไหมคะค่ะเป็นเพนกวินค่ะอันนี้นะคะคือหมายถึงว่าต้องเก็บไว้ในที่เย็นค่ะตรงนี้มันแหว่งไปมันเป็นแค่รูปนี้เลยใช่ไหมคะแต่เราก็ดูออกว่ามันเป็นตัวเพนกวินนะคะก็มันแปลว่ามันจะเป็นง่ายๆเนี่ยไม่ซับซ้อนเลยมีแค่หัวกลมๆแล้วก็มีขาสองข้างมีตัวนิดนึงแต่ว่าทุกคนก็เข้าใจตรงกันว่าเนี่ยมันคือเพนกวินและเพนกวินเนี่ยก็สื่อถึงสัญลักษณ์ว่าให้เก็บไว้ในที่เย็นค่ะพวกตัวอย่างเหล่านี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการทำสัญลักษณ์ซึ่งก็คือต้องง่ายๆชัดเจนแล้วก็ต้องสื่อความหมายได้ค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องลองออกแบบกันเองดูซึ่งเดี๋ยวจะมีอยู่ในส่วนของโจทย์นะคะ